ทีมข่าวของเราปักหลักอยู่ที่ศรีสำโรงนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์วนกลับมาเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกแล้วตัวอย่างของคุณลุงท่านนี้อยากให้สังเกตดูแววตาเหม่อมองน้ำท่วมพื้นที่ของตัวเองเนี่ยด้วยแววตาที่เลื่อนลอยสิ้นหวังบอกว่าก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรม อยากจะท่วมก็ท่วมไปเพราะว่าทำอะไรไม่ได้อีกแล้วครับเราจะไปทำงั้นได้แล้วเอามือกุมมามับอย่างเดียวนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้เขาจะทำช่วยเหลือเราได้แล้วเนาะนี่ผมก็ไม่รู้ทำยังไงในกำลังมองกลัวตรงนี้จะพังอีกเนี่ยเพราะมันเสาะไปเลยครับครับเสาะเลยผงพังเลยพังเลยเราเลยก็นั่งมองจะทำไงได้แล้วใจมันไม่ดีไม่ดีเลยก็จะนอกไปเท่านั้นแหละเนี่ยทำไงได้หนูเนาะเกิดก็ต้องเกิดเป็นแค่ทำเป็นไปจับไม่ได้นี่คือแววตาและน้ำเสียงของความสิ้นหวังนะคุณลุงเนี่ยพูดไปก็สะอึกสะอื้นไปแล้วคำพูดที่รู้สึกสะเทือนใจก็คือว่าก็ได้แต่นั่งมองอ่ะตรงนั้นก็พังตรงนี้ก็พังมองอย่างเดียวเพราะทำอะไรไม่ได้เราจะไปขวางทางน้ำก็ไม่ได้จะไปห้ามน้ำไม่ให้มันไหลมาตรงจุดนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนี่คือลุงเจนฮะลุงเจนอายุ60ปีเป็นชาวบ้านวังใหญ่หมู่6ตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงสุโขทัยบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นแบบนี้มาหลายวันทำอะไรไม่ได้เลยปกป้องบ้านของตัวเองก็ยังไม่ได้ทำได้อย่างเดียวยืนมองน้ำไหลแล้วน้ำตาก็ไหลตามน้ำค่อยๆไหลไปแบบนี้ทำใจมองน้ำพัดผ่านมาแล้วก็พัดผ่านไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวก่อนหน้านี้ท่วมสูงกว่านี้สถานการณ์ที่เห็นอยู่นี้ดีขึ้นแล้วนะมันลดลงมานิดหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ดีแล้วแต่ก็ยังวิกฤตอยู่เพราะยังมีมวลน้ำทะลักเข้ามาเรื่อยๆส่วนสถานการณ์บริเวณแม่น้ำยมนะครับยังไหลแรงยังคงซัดพื้นที่โดยรอบล่าสุดเนี่ยซัดถนนขาดเป็นทางยาวแม่น้ำยมก็เลยทะลักท่วมหมู่บ้านจากที่น้ำกำลังจะลดลงตอนนี้พอถนนขาดเสร็จปุ๊บทีนี้น้ำบ่าเข้ามาเสียหายหนักยิ่งกว่าเดิมครับโอ้โหดูแบบนี้แล้วชาวบ้านในพื้นที่ทำได้อย่างเดียวยืนมองตาปิดๆทำอะไรไม่ได้เลยก่อนหน้านี้มีถนนกั้นอยู่ยังจะพอสกัดไอ้มวลน้ำเหล่านี้เนี่ยไม่ให้เข้าหมู่บ้านได้แต่พอถนนขาดไปเสร็จปุ๊บจบทุกอย่างครับทำอะไรไม่ได้จริงๆจะเอาต้องเอาถุงทรายสักกี่ร้อยกี่พันถุงล่ะมาล้อมบ้านตัวเองไว้แล้วถามว่าจะเอาอยู่ไหมถนนยังเอาไม่อยู่อ่ะคุณคิดว่าถุงทรายจะเอาอยู่เหรอนี่แหละครับคุณผู้ชมน้ำกัดเซาะจนถนนขาดเป็นช่วงกว้างความยาวประมาณ10เมตรด้วยกันแต่ถ้านับความเสียหายพื้นที่ที่โดนน้ำซัดถนนเนี่ยยาวพื้นตลอดพื้นที่นะครับไม่ใช่เฉพาะช่วงที่ขาดนะแต่ด้านข้างก็โดนกัดเซาะไปด้วยกันจะนับรวมได้30เมตรเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหมองมุมสูงจะเห็นชัดเจนเลยว่าโดนกัดเซาะไปหมดเลยจุดนี้ตะลิ่งอยู่ต่ำกว่าแม่น้ำยมครับพอถนนถูกกัดเซาะจนพังเนี่ยแม่น้ำก็เลยไหลเอ่อล้นตะลิ่งท่วมหมู่บ้านทะลักเข้าไปถนนสายศรีสำโรงสุโขทัยจุดนี้นี่แหละครับอยู่หน้าวัดวังใหญ่หมู่6ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงมวลน้ำมหาศาลยังคงไหลไม่ใช่ท่วมเฉพาะหมู่บ้านแต่ว่าพื้นที่การเกษตรก็ไปกับน้ำทั้งหมดเลยถูกตัดขาดตอนนี้ใช้คำว่าตัดขาดถาวรได้เรียบร้อยแล้ว 100% เพราะไม่มีช่วงไหนที่มันจะเชื่อมติดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมถามว่าชาวบ้านสัญจรยังไงทำไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่4จังหวัดตากกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุโขทัยเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนเลยเพราะกลัวว่าถ้าน้ำมารุนแรงกว่านี้ไอ้จากที่เสียหาย30เมตรน่ะมันจะกินพื้นที่ยาวออกไปเรื่อยๆเบื้องต้นก็เลยนี่เอาหินก้อนใหญ่ๆมาถมกั้นขวางทางน้ำจุดที่ถนนขาดเอาไว้เพื่อไม่ให้ตะลิ่งเนี่ยโดนกัดเซาะเพิ่มเติมเอาแบ็คโฮตักดินไปถมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กตามแนวถนนที่ขาดด้วยรวมทั้งเตรียมทอดสะพานเหล็กเนี่ยแล้วก็เป็นสะพานแบรี่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรผ่านไปมาในช่วงระยะเวลาเนี่ยเป็นการชั่วคราวใช่ไม่งั้นคือถ้าตัดขาดไปเลยคือแปลว่าเขาถูกลอยแพนะความช่วยเหลือจะเข้าไปไม่ถึงใช่แล้วจะออกมารับความช่วยเหลือก็ทำไม่ได้คนจะเข้าไปช่วยจะเข้ายังไงอ่ะลำบากมากไม่แล้วบางคนเขามีลูกเล็กเด็กแดงหรือคนป่วยต้องไปหาหมอบางทีมันห้ามไม่ได้นะเกิดคนท้องจะคลอดอย่างเงี้ยเป็นห่วงแทนนะฮะอัปเดต 3-4
HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.